สวัสดีครับพี่ปั้นคนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาเฉลยข้อสอบเรื่องดอกเบี้ยและค่างวดอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเป็นการจำมาจากในห้องสอบเนาะข้อสอบอาจจะไม่ได้เป๊ะมากแบบ wording อะไรเงี้ยพี่ก็แอบแต่งเองเติมเองนิดนึงเพราะมันเพิ่งสอบเมื่อวานนะแล้วพี่ไม่ได้ข้อสอบออกมาแล้วลูกอันนี้ก็คือจำด้วยสมองออกมานะครับเป็นเรื่องดอกเบี้ยซึ่งก็แปลกเหมือนกันที่ขออินโทรก่อนแล้วกันเนาะดอกเบี้ยเนี่ยปกติอย่างอนุกรมก่อนมันจะมีลำดับเลขคณิตลำดับเลขาคณิตลำดับเลขาอันนั้นเรื่องลิมิตนู่นนี่นั่นใช่ป่ะแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยออก3ข้อแล้วก็เป็นดอกเบี้ยเพิ่มซะ2ข้อเฮ้ยทำไมมันเทมาขนาดนี้วะอ่ะก็ไม่คาดคิดเหมือนกันไม่คิดว่าจะออกเยอะขนาดนี้เอาเป็นว่าคราวนี้เรามาดูกันจริงๆเจ้าดอกเบี้ยค่างวดเนี่ยมันก็เป็นลำดับเลขาคณิตซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นค่างวดก็จะเป็นอนุกรมเนาะคืออ่ะนี่เริ่มต้นเลยข้อแรกพี่ก็จำไม่ได้เป็นข้อเท่าไหร่ในข้อสอบเนาะพี่ปั้นสุดหล่ออ่าของจริงชื่ออะไรก็ไม่รู้ซื้อคอนโดราคา 600,000 แต่เป็นเงินเท่านี้แหละซื้อ 600,000 แล้วก็ดาวไปจำนวนหนึ่งแล้วนะดาวไปแล้วก้อนหนึ่งตึ้งซึ่งส่วนที่เหลือก็จะมาผ่อนเดือนละ 10,000 บาทเป็นเวลา48เดือนเอาจริงคิดกลมๆนะ 10,000 คูณ48ก็ 480,000 จริงมั้ยอันนี้คือแบบยอดผ่อนซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราผ่อน 480,000 แปลว่ามูลค่าที่เราผ่อนเนี่ยไม่ถึง 480,000 หรอกเพราะธนาคารต้องคิดดอกเบี้ยเราจะจริงๆอาจจะแค่ 450,000 430,000 อันนี้ไม่รู้เนาะแต่ว่าเราโดนดอกเบี้ยจนกลายเป็น 480,000 แปลว่าเราต้องดาวไปจำนวนหนึ่งแล้วก็ผ่อนถูกไหมคราวนี้เขาบอกว่าผ่อนเนี่ยเดือนละ 10,048 เดือนผ่อนทุกสิ้นเดือนนะลูกโอ้โหแทบสิ้นใจอันนี้ของจริงก็เป็นแบบนี้เวลาผ่อนเนาะแล้วก็คิดดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ12ต่อปีจงหาว่าดาวไปกี่บาทคือธนาคารเนี่ย ที่ให้ผ่อนนะเนาะคือคิดดอกเบี้ย 12% ต่อปีดาวกี่บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือการที่จะหาว่าดาวได้กี่บาทเนี่ยเราต้องหามูลค่าปัจจุบันของยอดที่ผ่อนก่อนจริงไหมไอ้ 10,000 บาทที่เราจ่ายทุกงวดเนี่ยมันเป็นในอนาคตสมมุติเราผ่อนนู่นเดือนพฤศจิกาตอนนี้เดือนมีนาเนาะ11,000เดือนพฤศจิกาคิดเป็นมูลค่าวันนี้มันอาจจะแค่ 9,600 9,500 อันนี้พี่ตีกลมๆมั่วๆขึ้นมาเนาะอาจจะแค่ 9,000 กว่าบาทถูกปะเพราะฉะนั้นต้องคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนอ่ะเหมือนกับว่าถ้าพี่วาดนะเหมือนเดิมลูกมันก็จะวาดเป็นเส้นอย่างนี้พี่รู้สึกว่าทุกครั้งที่ทำเนี่ยในห้องสอบพี่ก็ยังเขียนเส้นเลยนะแต่เขียนแค่เบื้องต้นก่อนอาจจะมีแบบเป็นอย่างนี้แล้วก็ยึก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 แล้วกันเพราะว่ามันมี48งวดเนี่ยอันนี้0 1 2 3ไปเรื่อยๆรึบจนถึง48แล้วกันโอเคไหมผ่อนทุกสิ้นเดือนนะก็คือเราจะเริ่มผ่อนตรงนี้ป่ะ 10K ขอย่อเป็น K แล้วกันนะ 10K เท่ากับ 10,000 นะลูกอันนี้ขอย่อนะ K คือ 1,000 นะลูกโอเคป่ะ 10K เท่ากับ 10,000 เนาะทำไมเส้นมันเหินขึ้นวะช่างมันเถอะ 10K เท่ากับ 10,000 ทุกเดือนผ่อน 10K 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 หมดเลย 10K 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 แต่ว่าจะบอกว่าพอคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยนะมันจะไม่ได้มีค่าเท่ากับ 10K ซึ่งคราวนี้เรามานั่งคิดก่อนผ่อนดอกเบี้ยเนี่ย 12% ต่อปีเนี่ยตกเดือนเท่าไหร่ลูกอันนี้ขอค่อยๆไปนะใครที่พื้นฐานดีก็กดข้ามๆไปแล้วกันเนาะตกเดือนละ 12% แล้วก็หาร12ถูกมั้ยต้องคิดเป็นรายเดือนเนาะก็จะตกเปอร์เซ็นต์หนึ่งต่อเดือนเดือนละ 1% นะง่ายๆเดือนละเปอร์เซ็นต์นี่คือการคิดทบต้นเนาะ สมมุติฝากเงี้ยเงินก้อนวันนี้นะแล้วอีก10เดือนข้างหน้าไปรับดอกเบี้ยไปรับเงินนะก็คือต้องคูณด้วย 1.01 เนี่ยแล้วยกกำลัง10ก็คือคูณ 1.01 10รอบโอเคไหมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะคิดจากอนาคตมาปัจจุบันก็ต้องเปลี่ยนเป็นหารจำได้ปะคือสมมุติเราฝากเงินก้อนนึงในอนาคตก็จะคูณ 1.01 ไปเรื่อยๆเป็นก้อนนี้อะไรเงี้ยคือเงินก้อนเดียวกันจะรับดอกเบี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเงินพวกนี้จะคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันก็ต้องหารด้วย 1.01 อย่างก้อนนี้ก็หาร 1.01 ไปเลยอันนี้ก็จะหาร 1.01 เช่นกันแต่เป็นกำลัง2เพราะคือเราต้องการคิดให้มันมาเป็นปัจจุบันอันนี้คิด2งวดอันนี้คิด3งวดก็จะเป็นหารด้วย 1.01 กำลัง3เนาะต้องมีคำถามพี่ป้าน 1.01 มาจากไหนมันคือเวลาคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยของเดิมนี่นะมันคือ 100% ถูกป่ะทุกอันต้องยืนพื้นด้วย 100% ก่อนแล้วก็บวก 1% เข้าไป 1% ก็คือเป็น 101% ก็คือ 101% ก็คือ 101 ส่วน 100เนาะก็คือแถวบ้านเรียกว่า 1.01 นั่นเองโอเคไหมเหมือนเวลาเราคิดดอกเบี้ยอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราให้แกเพิ่ม 5% เลยเราก็จะคูณ 1.05 เดี๋ยวให้เพิ่ม 20% เลยคูณ 1.20 อะไรเงี้ยคล้ายๆกันคือบวกทุกอย่างจาก1หมดเนาะอันนี้จริงๆเคยสอนไปในดอกเบี้ยแล้วเดี๋ยวขอแบบกระชับนิดนึงแล้วกันเนาะอันสุดท้ายเนี่ยน้องว่ามันหารด้วยอะไรมันก็ต้องหารด้วย 1.01 กำลัง 48จริงไหมแล้วก็คิดย้อนมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเนาะคราวนี้คือก้อนพวกนี้มันจะเป็นเงินยอดผ่อนก้อนหนึ่งที่เป็นเงินที่ไม่ใช่เงินดาวอ่ะเป็นยอดผ่อนโอเคปะเป็นยอดผ่อนเนาะซึ่งเป็นมูลค่าเท่าไหร่ยังไม่รู้และตอนที่พี่สอนอนุกรมตอนแรกเนี่ยที่พี่เคยพูดไว้ว่าเรายังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมองอันนี้เป็น A1 หรือนี่เป็น A1 แต่ถ้าเกิดในแง่ของการคิดตัวเลขอะมองอันนี้เป็น A1 จะง่ายกว่าเพราะแบบมันเหมือนกับ R มันค่อยๆคูณ R มันไม่ได้เป็นกำลังติดลบชีวิตจะง่ายกว่าแต่ในห้องสอบพิสูจน์แล้วลูกเขามองตัวนี้เป็น A1 ลูกเหมือนมองอันนี้เป็น A1 เหมือนมองตัวเนี้ยเป็น A1
อันนี้เป็นเหมือน A2 อย่างเงี้ยนึกออกปะก็คือ A1 เนี่ยเท่ากับ 10K หรือ 10,000 เนาะหารด้วย 1.01 ซึ่ง 10K หารด้วย 1.01 ค่อยๆไปแล้วกันเนาะเพราะพี่ว่าในคณิต1อ่ะอาจจะเจออีกลูกไม่ใช่อาจจะเจอพี่ว่าน่าจะเจอเลยแหละคูณด้วย 1.01 กำลังลบ1เนาะนี่อันนี้คือ A1 นะ A1 คือพจน์แรกถูกปะเหมือนมองเป็นลำดับเรขาซึ่งแต่ละพจน์หาร 1.01 กำลัง1อันนี้ 1.01 กำลัง2ไปเรื่อยๆนะรู้ไหมว่า R เคยลูก R จริงๆก็คือคูณด้วย1ส่วนด้วย 1.01 นั่นแหละหรือจะเรียกมันว่า 1.01 กำลังลบ1จริงไหมและ N ก็คือ48นั่นเองโอเคปะอันนี้ก็ได้ข้อมูลเพิ่มมาอีกที่พอปะวะอ่ะพอแหละถ้าไม่พอเดี๋ยวย่อคือไล่ไปตามนี้เนาะอันนี้คือเรากำลังจะหายอดที่เราผ่อนทั้งหมดนะยังไม่ใช่เงินดาวน์นะเว้ยเนื้อออกว่ายังไม่ใช่เงินดาวน์นะมันก็เลยต้องเป็นแบบพี่โอทีแม่งไม่พอแน่เลยวะเดี๋ยวต้องย่อหน่อยย่อหน่อยรีไซต์รอไว้ก่อนเลยอัดสดงดเชื่อเบื่อทวงอ่ะเราก็ไปเข้าสูตร SN ซึ่ง SN ก็จะมี2เวอร์ชันอีก SN ก็จะมี A1 คูณ1ลบ R กำลัง N ส่วนด้วย1ลบ R เนาะอันนี้คือสูตรทั่วไปเนาะแล้วมันก็มีอีกสูตรนึงก็คือ R กำลัง N ลบ1ส่วนด้วย R ลบ1จะได้ไหมจริงๆใช้ได้เหมือนกันนะลูกแล้วแต่เลยส่วนใหญ่เขานิยมยังไงรู้ป่ะถ้า R มันไม่ถึง1เขานิยมเอา R ไปลบแต่ถ้า R เกิน1เขาก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แทนเว้ยเป็น A1 แล้วก็ R กำลัง N ลบ1ส่วน R ลบ1คือถ้าเกิด R เกิน1เขานิยมจะเอา R ลบ R ตั้งลบ1แทนมันก็จะง่ายกว่าจะได้เป็นเลขบวกเนาะซึ่งจะเขียนแบบไหนก็เหมือนกันนะลูกซึ่งดูเอาว่าคือ2สูตรนี้ใช้แล้วมันเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่า R เกิน1ใช้แบบนี้มันจะหมื่นน้อยกว่าถ้า R น้อยกว่า1ใช้แบบนี้ดีกว่าอย่างข้อนี้ R น้อยกว่า1เนาะเพราะมันคือ1ส่วนด้วย 1.01 มันก็ 0.999 อะไรประมาณนี้นะอ่ะไปลุยเราก็หา SN SN ก็คือตัวนี้ลูก SN ก็คือตัวนี้นั่นแหละถูกปะผลรวมเนาะมันคือผลรวมของมูลค่าปัจจุบันเงินทั้งหมด48งวดเอาไปโซโล่เลยครับ1 2 3เราก็จะได้เท่าไหร่วะ A1 คือ 10K ก็คือ 10,000 เนาะคูณกับ 1.01 กำลังลบ1ใช่ไหมคูณกับ1ลบ R กำลัง N นะข้อนี้คนตีนะโอ้โหมันมีความแบบ1ลบ R กำลัง N R คือว้ายมันจะมาขึ้นอะไรตรงนี้แป๊บนึงนะ1ลบ R R คือ 1.01 กำลังลบ1เอ้ยกำลัง N กำลัง48สิเนาะ ก็คือ 1.01 เนี่ยแล้วก็กำลัง48ไปเลย หารด้วย1ลบ R ก็คือ1ลบ 1.01 กำลังลบ1และในห้องสอบยังไม่ปล่อยเราจบแค่นั้นเว้ยในห้องสอบเนี่ยถ้าเกิดน้องมองแค่ช้อยเนี้ยน้องก็จะไม่เจอเว้ยในห้องสอบยังเพิ่มความประยุกต์ไปอีกนิดนึงโดยการเอาตัวเนี้ยกระจายเข้าไปทีละอันต้องกระจายเข้าไปทีละอันนะกระจายเข้าไปทีละอันก็คือเหมือนแบบเอา 1.01 กำลังลบ1กระจายเข้าไปอันนี้ต้องมีความรู้เรื่องเลขยกกำลังเนาะมันก็จะเป็น 10,000 ท้วนๆคูณกับถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ถ้าสุดท้ายจำผิดขออภัยด้วยแต่พี่คุ้นๆว่าแบบนี้นะเนื่องด้วยมันสอบแล้วแบบคือสมองมันก็รวนไปหมดนะพี่ต้องสอบด้วยทำด้วยแล้วก็จำด้วยเนี่ยมันก็จะเหนื่อยๆนิดนึงคือคูณกันออกมาก็จะเป็น 1.01 กำลังลบ1ถูกไหมเพราะ1คูณอะไรก็ได้ตัวเดิมส่วนอันนี้ 1.01 กำลังลบ48กับลบ1คูณกันปกติเลขชี้กำลังเอาไปทำอะไรกันลูกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาไปบวกกันลบ1บวกกับลบ48กลายเป็นลบ49นั่นเองก็จะเป็น 1.01 กำลังลบ49นะฮะแล้วก็ส่วนด้วย1ลบ R ก็คือ1ลบ 1.01 กำลังลบ1คุณปรีใช้ได้เลยยังไม่จบนะอันนี้คือยอดผ่อนต้องบอกก่อนนะนี่คือยอดผ่อนก้อนนี้ทั้งอันนี่คือยอดผ่อนถูกไหมไม่แน่ใจว่ามีช้อยตัวนี้เป๊ะๆเลยหรือเปล่าเนาะแต่ใครตอบศูนย์นะครับเพราะข้อนี้เขาถามเงินดาวจริงไหมนี่คือมูลค่าปัจจุบันทั้งหมดซึ่งตัวนี้อาจจะแบบสมมติ420,000สมมตินะถามว่าดาวเท่าไหร่เราก็ต้องเอาค่าคอนโดที่พี่ปั้นสุดหล่อคนนี้ซื้อเนี่ยเอาไปลบด้วยเงินที่ยอดผ่อนเนาะก็คือดังนั้นเงินดาวนะลูกเงินดาววันนี้ต้องไปปอบเงินนะเนี่ยเงินมันดาวอ่ะทำไงดีสงสารเงินมุกอะไรวะเนี่ยมึงอัดคนเดียวยังเล่นมุกอ่ะ 600,000 งงไหมลูกเงินดาวแบบดาวรู้สึกดาวอะไรเงี้ยเนาะเออช่างเถอะแล้วก็ลบด้วยอีเขียวๆเนี่ยลบอีเนี่ยก็คือ 10,000 วงเล็บเปิดนี้ 1.01 กำลังลบ1ลบ 1.01 กำลังลบ49อย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนด้วย1ลบ1.01 กำลังลบ1จบตอบตามนี้ได้คะแนน6คะแนนใช้ได้ไหมอ่ะตอบตามสีเหลืองๆเนาะอันนี้ก็เป็นข้อแรกของลำดับอนุกรมที่เป็นผสมเรื่องบทประยุกต์ก็คือดอกเบี้ยเนาะ มาแบบนี้แหละไหวไหม
และก็ไม่คาดคิดว่าออก2ข้อเว้ยคือทำไปเสร็จข้อนี้พี่ทำข้อแรกเลยเว้ยแล้วอ่านว่าเฮ้ยมีข้อวะเฮ้ยเนี่ยอีกข้อนี้อีกจำชื่อไม่ได้เว้ยแต่ว่าเขาโหแล้วข้อเนี้ยออกแบบไร้กาดมากเลยเดี๋ยวดูนะชอยก็หลอกแล้วหลอกอีกคือพี่อ่านโจทย์ทั้งแรกพี่ข้ามก่อนเลยแบบเฮ้ยขนาดว่าเนี่ยฉันจบบัญชีจบไฟแนนซ์มายังข้ามเลยยังรู้สึกว่าเฮ้ยข้อนี้กวนตีนกันคือรู้สึกเลยว่าน่าจะเสียเวลาเนาะแล้วคือข้อพวกนี้เป็นชอยนะลูกไม่ได้คิดมือนะลูกโอเคนะมันก็เป็นชอยแล้วกาแบบที่มันตรงกันเลยอะย้ำอีกรอบนึงมองตัวแรกสุดที่เราผ่อนเนี่ยเป็น A1 เนาะแล้วดูดีๆผ่อนต้นงวดหรือสิ้นงวดนะลูกถ้าผ่อนทุกต้นเดือนก้อนนี้จะมาอยู่นี่และก้อนสุดท้ายตัวนี้จะมาอยู่ตรง47โอเคปะเออประมาณนี้นะมันจะมีต้นเดือนกับปลายเดือนนะลูกวิธีการคิดก็หารด้วย R ต่างกันนิดนึงคือหารด้วยอะไรก็คือต้องดูว่าคิดย้อนกลับมากี่งวดโอเคปะโอเคนะอ่ะข้อนี้ฝากเงิน200บาททุกวันที่1ของเดือนควรตีนมากเลยนะคือมันฝากแค่6เดือนเว้ยเฮ้ยฝาก6เดือนเว้ยฝากตั้งแต่1เมษาแต่เอาความเป็นจริงคือมันฝากจนถึง31มีนาแต่พี่ก็เฮ้ยโจทย์มันผิดเปล่าวะเอาแว็บแรกเลยนะ1เมษาถึง31มีนาเนี่ยแถวบ้านเรียกปีนึงเอาจริงมากมันคือปีนึงถูกมั้ยมันคือวนครบรูป1ปีพอดีแต่แบบเฮ้ยทำไมมึงเขียนฝาก6เดือนวะแว็บแรกก็แบบโจทย์ผิดเปล่าวะแต่ไม่เป็นไรก็ทำทั้ง6เดือนนี่แหละแล้วปรากฏว่ามันก็6เดือนจริงๆเว้ยคือช้อยก็เป็น6เดือนจริงๆธนาคารให้ดอกเบี้ย 6% ต่อปีและคิดทบต้นทุกเดือนถามว่าพี่ปั้นจะมีเงินเท่าไหร่ในวันที่31มีนาถ้าฝาก6เดือนแปลว่าอะไรลูกเอางี้ก่อนนะเราคิดแค่นี้ก่อน6เดือนก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นถ้า6เดือนนะ0 1 2 3 4 5เอาที่ไม่พอ6นี้แล้วกันนะโอเคปะ6เดือนอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยฝากทุกอะไรเอ่ยวันที่1ของเดือนแปลว่าฝากต้นเดือนจริงไหมฝาก6เดือนเงี้ย1 2 3 4 5 6เงี้ยฝากถึงตรงนี้ถึงแค่ตรงนี้คือเราจะฝากตรงนี้ลูกตื้อด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 ื้อ6เดือนแล้วหยุดละแล้วหยุดฝากเลยก็คืออันนี้ก็เป็นเหมือนแบบ1เมษายน1พฤษภาคม1มิถุนายน1อะไรวะกรกฎาคม1สิงหาคม1กันยายนจบ1กันยายนแล้วไม่ฝากอีกแล้วฝาก200บาทโอเคไหมและเขาคิดไปจนถึง31มีนาโอ้โหพูดว่าไงดีวะจริงๆมันคือปีนึงอะแต่ว่าเป็นปีนึงที่แบบว่าเราฝากแค่6เดือนอะตั้งสตินะทำใจร่มๆนะลูกเหมือนเราฝากแค่นี้และเราก็คิดต่อไปจนถึงเดือนที่7 89 10 11 12แป๊บนึงนะอ่ะแบบนี้แล้วกันเนาะหรือจริงๆใครจะคิดหยุดแค่ตรงนี้แล้วค่อยคูณR ไปอีกทีนึงก็ได้เป็นก้อนอีกทีเนาะคืออย่างอันเนี้ยไล่ไปถึงเนี้ยมันคือยังไงต่อวะไอ้ยาอันนี้เดี๋ยวนับเดือนกันถูกป่าววะก็คือ1เดือน4เดือน5 6 7 8 9 10 11 12เอ้ย1 2 3เออ4โอเคถูกต้องแล้วก็คือเดือนต้นสิ้นเดือน4ก็คือเป็นเหมือน31มีนาเนาะมันคือฝากเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเนี่ยมันคือเหมือน200ตรงเนี้ยต้องไปคูณด้วยบางอย่างปะคูณด้วยอะไรรู้ปะเออลืมคิดดอกเบี้ยเลย 6% ต่อปีตกเดือนเท่าไหร่ลูกหาร12เนาะอันนี้ถ้าเกิดสอนแล้วสะดุดนิดนึงก็ขออภัยลูกมันคือสอบเมื่อวานแล้วมาสอนเลยลูกก็มันจะได้ 0.5% ปะ 0.5% ก็คือ 0.005 มันจะกลายไปเลยรู้ปะดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยเวลาคูณเนี่ยดอกเบี้ยทบต้นนะดอกเบี้ยก็จะเท่ากับเอา1ไปบวกกับ 0.005 เนาะทุกอย่างจะบวกที่1หมดก็คือ 100% นั่นเองเนาะมันเหมือนตัวนี้เป็น 100% น่ะมันก็จะกลายเป็น 1.005 โอเคป่ะตัวนี้ก็จะคูณด้วย 1.005 เหมือนกันอี200ตรงนี้ก็คูณด้วย 1.005 คูณอย่างงี้ทุกอันเลยลูกย่อหน่อยดีกว่าวะแป๊บนึงนะทำไงให้มันที่พอวะซูมเข้าไปก่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึง200คูณ 1.005 อันนี้ก็200คูณ 1.005 แต่มันจะต่างกันนิดนึงลูกไอ้ตรงนี้รับดอกเบี้ยกี่ครั้งรู้ป่ะ0ไป12นี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ครั้งป่ะคือเข้าใจป่ะมันคือเต็มๆ12เดือนน่ะนึกออกป่ะเดือนที่1ถึงเดือน12เนี่ย12ครั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้จะยกกำลัง12ลูกตัวนี้จะยกกำลัง11ถูกป่ะตรงนี้ก็จะเป็น200คูณ 1.005 กำลัง10ไปจนถึงก้อนนี้อันนี้กำลัง12กำลัง11กำลัง10กำลัง9กำลัง8กำลัง7อันนี้ก็จะเป็นกำลัง7ป่ะ200คูณกับ 1.005 ยกกำลัง7อย่างเงี้ยโอเคป่ะแล้วก็เอาก้อนเหล่านี้มาบวกกันไหวไหมวะจริงๆรู้สึกว่าในห้องสอบเนี่ยพี่จะคิดถึงแค่ตรงนี้ก่อนเออแล้วก็ค่อยไปคูณด้วยอีก6เดือนน่ะ 1.005 กำลัง6อีกทีนึงโอเคไหมอย่างข้อนี้คือก้อนแรกเนี่ยก็จะรับดอกเบี้ยเยอะหน่อยแต่รู้สึกว่าข้อนี้
เออเหมือนข้อนี้มันจะมองอะไรเป็น A1 วะคือข้อนี้ใช้สูตรสุดท้ายนะเขาใช้สูตร SN เนี่ยเท่ากับอุ้ยนึงนะนึกก่อน SN เท่ากับ A1 คูณกับ R กำลัง N ลบ1แล้วหารด้วย R ลบ1เว้ยแล้วเขากำลังจะให้ก้อนนี้เป็น A1 แล้วก็ตรงนี้เป็น AN อะเหมือนแบบเออใช่เพราะมันขึ้นต้นด้วย R มันเป็นบวกอะมันจะเป็น A1 เท่ากับ200คูณ 1.005 กำลัง7แล้ว R ก็จะเป็น 1.005 แล้วก็บวกกันกี่พจน์แล้วบ้าง1 2 3 4 5 6 6พจน์ก็คือ N เท่ากับ6อย่างเงี้ยมันคือเหมือนเขามองอย่างเงี้ยเหมือนเขามองตัวนี้เป็นตัวแรกอะเออเนี่ยแปลกอันนี้ต้องอ่ะจริงๆอ่ะส่วนตัวนะพี่มองว่าต้องสังเกตช้อยว่าช้อยเนี่ย R ตัวเนี้ยเป็นกำลังติดลบหรือเป็นบวกเออมันก็ไม่เสมอไปเนาะข้อนี้มันไม่ใช่ตัวแรกเป็น A1 ว่ะเพราะว่ามันเป็นเลขชี้กำลังเป็นบวกอ่ะคือถ้าเลขชี้กำลังติดลบแปลว่ามองตัวนี้เป็น A1 แล้วตรงนี้มันก็ค่อยๆคูณน้อยลงอ่ะนึกออกป่ะคืออันนี้ที่คูณ12เพราะมันนับไป12งวดแต่อันนี้จะรับดอกเบี้ยแค่11เหมือนก้อนนี้แบบรับดอกเบี้ยแบบเต็มๆฟืดไปถึงนู่นเลยแต่ก้อนนี้รับน้อยลงมาหน่อยก้อนนี้น้อยลงไปอีกอะไรเงี้ยจนถึงตรงนี้โอเคไหมโอเคไหมคราวนี้เราก็มาเข้าสูตรเลย A1 ก็คือตามที่เขียนตรงนี้เนาะ A1 ก็คือ200คูณ 1.005 กำลัง7 R กำลัง N R คือตัวนี้แล้วก็ N คือตัวนี้อุ้ย R คือตัวนี้ N คือตัวนี้เนาะมันก็เลยกลายเป็น 1.005 กำลัง6ลบ1ใช่ไหมส่วนด้วย R ลบ1ก็ 1.005 ทุกอย่างอยู่ข้างซ้ายหมดแล้วเนาะอยู่ตรงข้างซ้ายหมดเลยตรงนี้ตะแดนถูกปะดึงมาใส่นะเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้เหมือนเดิมลูกกระจายเข้าไปความเร็ว3ของมันจะเป็น200คูณ 1.005 กำลัง7คูณ 1.005 กำลัง6เป็นไงลูกกำลัง7กับกำลัง6คูณกันเลขชี้กำลังบวกกันจะกลายเป็น 1.005 กำลัง13แล้วตรงนี้ด้วยความที่มันเป็นเลข1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นแหละมันก็จะเป็น 1.005 กำลัง7ถูกปะแล้วก็ส่วนด้วย 1.005 กำลัง1แล้วก็ลบ1เนี่ยตอบเลยมีช้อยตามนี้เป๊ะเลยพี่ก็ไม่รู้อยู่ช้อยไหนจำไม่ได้แล้วอะเนี่ยตอบเลยจบก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเป็นการซ้อมไว้หน่อยเนาะเพราะพี่ก็ไม่รู้คณิต1มันจะออกแบบไหนไงก็รู้ว่าอาจจะเจ็บปวดนิดนึงเพิ่งสอบเมื่อวานวันนี้เอามาเฉลยเลยนะก็นะไปเถอะนะขอให้ทำได้ขอให้เจออีกรอบแล้วทำได้เพราะคณิต1ก็น่าจะออกโอเน็ตก็น่าจะออกแต่โอเน็ตไม่น่าออกยากขนาดนี้โอเน็ตน่าจะออกตรงๆเลยเนาะไปจบแล้วครับเย่